This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยมันก็ค่อยๆพ้นพิษไปเรื่อยๆฮะแล้วก็จะเห็นชัดเจนว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยมันเริ่มจะไม่ตามเป้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือจะบอกว่าเป็นสิ่งที่กดดันเรื่องของหุ้นเรานะครับปีหน้าอย่างน้อยหุ้นเราน่าจะขึ้นมาสัก 7% เราควรจะดูหุ้นที่มันมีปันผลมากกว่าเงินเฟ้อต่ำดูพวก defensive ดูว่าหุ้นที่มันจ่ายเงินปันผลค่อนข้างจะเยอะนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องหุ้นไทยครับปีนี้เวลาที่เรามองนะครับปีที่แล้วเราจะบอกโอ้หุ้นไทยนี่ดีพอสมควรทีเดียวนะสวนทางกับชาวโลกปีนี้เราสวนเหมือนกันครับแต่สวนในทางที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าถ้ามองตารางไปแล้วจะพบว่าในบรรดาตลาดหลักแล้วเนี่ยพวกเรานอนอมบัวอยู่เกือบก้นตารางแล้วก็คือมีที่เพอร์ฟอร์มแย่กับเราอีก2ตลาดเท่านั้นเองเกิดอะไรขึ้นและปีหน้าจะสวิงกลับมาหรือไม่และอย่างไรคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้บริหารงานนะครับวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนธนาคารกสิกรไทยคุณกอบสิทธิ์ศิลปชัยพี่กอบสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับดร.วิทย์ครับเอาอย่างนี้ก่อนครับพี่กอบสิทธิ์ปีที่แล้วบ้านเราดูฮีโร่เนาะโอ้ชาวบ้านเขาระเนระนาดและบ้านเราดูดีปรากฏว่าปีนี้สลับสวนทางกันผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับถึงได้เป็นแบบนี้ครับอาจจะบอกว่าท้ายปีที่แล้วแล้วก็ต้นปีนี้เนี่ยนะครับคือมีการคาดหวังค่อนข้างจะเยอะว่าเศรษฐกิจจีนเริ่มเปิดนะครับแล้วถ้าเราดูตอนปี2019เนี่ยครับนักท่องเที่ยวมา40ล้านคนเนี่ย1ใน3คนก็คือคนจีนเพราะฉะนั้นคือคิดว่าเศรษฐกิจจีนจะฟื้นแล้วก็เราจะได้รับอานิสงส์ตามไปด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของภาคท่องเที่ยวรวมทั้งหุ้นโรงแรมอะไรพวกนี้นะครับสายการบินอะไรพวกเนี้ยนะครับปรากฏว่าเจออะไรอีกนะครับควันหลงที่มันมีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยมันก็ค่อยๆพ่นพิษไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะเห็นชัดเจนว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยมันเริ่มจะไม่ตามเป้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าเป็นสิ่งที่กดดันเรื่องของหุ้นเรานะครับแล้วก็ปีที่แล้วเราก็มีเลือกตั้งใช่ไหมฮะเลือกตั้งก็สร้างความหวังไว้ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วเราก็ทราบกันดีว่าการที่จะตั้งรัฐบาลได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับแล้วมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรื่องของความไม่แน่นอนเรื่องของทางด้านการเมืองของเราเนี่ยมันยืดเยื้อไปสักพักใหญ่แล้วก็จะมีการตั้งประเด็นว่าแล้วงบประมาณจะทำยังไงใช่ไหมงบประมาณก็ต้องใช้เหมือนกับใช้วงเงินเดิมนะครับเพราะนั่นคือก็เริ่มมีข้อจำกัดว่าเรื่องของการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยการที่ใช้งบประมาณเดิมเนี่ยครับก็จะเริ่มมีข้อจำกัดรวมทั้งบริบทที่เศรษฐกิจของจีนเนี่ยก็ไม่สู้ดีนะครับเริ่มผิดหวังมันก็เลยรวมทั้งหลายอย่างเช่นที่เราเห็นว่าการผิดนัดชำระหนี้อะไรพวกนี้นะครับก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มขาดความมั่นใจนะครับรวมทั้งปีที่แล้วนะฮะทุกคนโดนกันหมดก็คือว่าการที่เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ย oh. ไปถึงดอยเนี่ยนะฮะ 5.25 5% นี่สูงที่สุดในรอบหลายสิบปีใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นคือก็เป็นทำให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าขึ้นหลายหุ้นทั่วโลกนะครับก็จะผิดหวังกันไปเหมือนกันนะครับเราก็อาจจะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งที่แต่อาจจะแตกต่างกับเขานะครับเพราะฉะนั้นคือหลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับรวมทั้งที่ผมอยากจะเรียนว่าเรื่องของปัญหาโครงสร้างเนี่ย มันจะสะท้อนหรือว่าปรากฏในตัวเลขเนี่ยให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับมันก็จะสร้างข้อจำกัดความสามารถในการทำกำไรนะครับนะว่าเรื่องของการกำไรโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับถ้าสมมติเราลงทุนในหุ้นของเราเนี่ยครับ100บาทนะครับมักจะได้กำไรประมาณสัก7บาทนะครับถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเขาได้กำไรประมาณ2หลักขึ้นไปนะครับเพราะงั้นคือที่เขาเรียกว่าเป็น ROE ของเราเนี่ยผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเนี่ยครับมันจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำเพราะว่ามันเริ่มสะท้อนข้อจำกัดของทางด้านของเศรษฐกิจของเรามากขึ้น okay. นะครับเพราะฉะนั้นคือจะสังเกตว่าอย่างนึงเนี่ยประเทศไทยเริ่มจะเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งภาคบริการมากขึ้นนะครับ okay. นะถ้าเราดูตัวเลขบางอย่างเช่นที่สภาพัฒน์รายงานเนี่ยครับภาคบริการต่อ GDP เนี่ยมันเป็น 64% ต่อ GDP ไปแล้วครับแล้วภาคไม่ดีครับพี่ไม่ดีครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นการกระจุกตัวมากเกินไปเราจะเริ่มเป็นเหมือนคล้ายประเทศมอลดีฟมากขึ้นนะครับจริงๆเรามีฐานของเรื่องอุตสาหกรรมครับนะฮะสมัยนึงเนี่ยคืออุตสาหกรรมต่อ GDP เนี่ยมันขึ้นไป37ตอนนี้อยู่ประมาณ31นะครับเพราะฉะนั้นคือเราจะสังเกตว่าสิ่งที่จะมาช่วยกู้เศรษฐกิจของเราเนี่ยก็คือท่องเที่ยวเป็นหลักเลยลึกออกครับนะครับเพราะฉะนั้นคือมันดูเหมือนว่าเศรษฐกิจของเรานะครับก็จะยิ้มออก
ในไตรมาส4นะครับถึงต้นไตรมาส1ก็คือ High Season High Season นั่นเองและหลังจากนั้นก็จะต้องรัดเข็มขัดนิดนึงนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็เริ่มจะซาซาไปนะครับนั่นคืออันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันเริ่มสะท้อนอะไรหลายอย่างว่าแล้วดูตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจบางอย่างเช่นเรื่องของเงินเฟ้อของเราเงินเฟ้อของเราเนี่ยนะครับเกือบจะ 0% แล้วนะครับนะตอนที่เงินเฟ้อมันต่ำเนี่ยนะครับมันเริ่มสะท้อนอะไรบางอย่างว่าความสามารถในการที่จะสร้างกำไรเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเหมือนคล้ายๆว่าผู้บริโภคเนี่ยกำลังซื้อเนี่ยมีข้อจำกัดเงินเฟ้อนี่คือเศรษฐกิจเย็นเศรษฐกิจเย็นกึ่งๆเศรษฐกิจฝืดไม่ร้อนแรงล่ะไม่ร้อนแรงไม่ร้อนแรงพอคือตลาดหุ้นเนี่ยเขาชอบเงินเฟ้อระดับนึงระดับถ้าเงินเฟ้อมากเกินไปเขาก็จะกลัวเพราะว่าเขารู้ว่าแบงก์ชาติของเขาเนี่ยจะเหยียบเบรกแรงนึกออกละนะแล้วก็จะทำให้หุ้นพังเหมือนกันนะครับนั่นคือการที่มีเงินเฟ้อระดับนึงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตลาดหุ้นเนี่ยจะพึงพอใจเข้าใจครับแต่ถ้าเงินเฟ้อมันต่ำมากเกินไปเนี่ยนะครับก็คือลองคิดดูว่าถ้าเป็นบริษัทที่ค้าปลีกนะครับเงินเฟ้อต่ำก็ไม่สามารถขึ้นราคาได้ผักภาระไม่ได้ผักภาระไม่ได้กำไรก็น้อยลงกำไรต่อหุ้นก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าเงินเฟ้อมากเกินไปมันก็จะเป็นดาบสองคมเพราะว่าธนาคารกลางของเราหรือว่าของเฟดเขาก็จะขึ้นดอกเบี้ยแรงแล้วก็ดอกเบี้ยสูงเนี่ยครับไม่เป็นมิตรกับหุ้นและตราสารหนี้พร้อมกันด้วยซ้ำขอบสิผมกลับอย่างนี้จริงๆมีหลายประเด็นแต่ผมถามเงินโดยปกติแล้วเวลาที่ใครก็ตามเป็นนักลงทุนก็จะมองว่าบริษัทจดทะเบียนนี้ยังมีศักยภาพในการที่จะทำกำไรขนาดไหนอยากให้พี่ฉายภาพลงมานิดว่าที่ผ่านมาบริษัทจดทะเบียนไทยเอาหลักๆนะครับยังคงเพอร์ฟอร์มได้ดีไหมครับถ้าเทียบกันกับมูลค่าหุ้นที่ออกมาซึ่งตอนนี้ถือว่า valuation ค่อนข้างต่ำเพราะงั้นคือเมื่อกี้ที่ผมเรียนไปว่าตอนนี้ ROE ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ 7% ครับนะครับประเทศอื่นเขาประมาณ2หลักขึ้นครับนะครับเพราะว่ามันจะบอกว่าบริบทในการที่จะสามารถทำกำไรเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในภายใต้กรอบของเศรษฐกิจของเรานั่นเองนะนั่นคือดูปีนี้ที่บอกว่าทำไมเครื่องชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยเป็นมิตรกับทางตลาดหุ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่งออกติดลบเกือบประมาณ9เดือนติดต่อกันเราเพิ่งมาเห็นแสงสว่างเมื่อ3เดือนที่แล้วนั่นเองแล้วก็แสงสว่างมันก็จะปิ่มๆน้อยๆมันก็ไม่ได้บวกแบบ2หลักขึ้นไปนะครับมันปิ่มๆมันบวกแล้วมันก็ใกล้ศูนย์อะไรทั้งนั้นริบหรี่ว่างั้นเถอะใช่ริบหรี่ใช่ครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่บอกว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็สะท้อนขนาดของเศรษฐกิจของเราเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนึงนะว่าถ้าสมมติเราเปรียบเทียบในอาเซียนด้วยกันนะครับถ้าเราบริหารเศรษฐกิจสมมติเราแข่งทำให้เศรษฐกิจเราโตเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆแข่งให้หุ้นเราโตเหมือนกันใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติเราเริ่มต้นในปี2010เนี่ยทุกคนมีทุน100แล้วจะสามารถทำให้เศรษฐกิจโตแล้วก็ทุนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำให้ทุนของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณจาก100มาเป็น140กว่าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองแต่เช่นเวียดนามเขาเริ่มต้นจาก100เขาตอนนี้ไป280แล้วนะครับรวมทั้งสิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขายังสามารถผันให้ GDP ของเขาเนี่ยสูงกว่า 140% ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นคือนี่มันกลับมาว่าเราต้องดูว่ามันมีปัญหาโครงสร้างอะไรบ้างนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในปี2ปีเราต้องท้าวความถ้าผมอยากจะพูดถึงคือท้าวความไปตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่ตอนปี2011นะครับเพราะฉะนั้นคือมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วว่าทำไมตอนนั้นมีน้ำท่วมใหญ่แล้วก็นักลงทุนเนี่ยเสียความมั่นใจนะครับเพราะว่าเราเคยประกาศว่าเราจะบริหารจัดการน้ำได้แต่ปรากฏว่าไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วตอนนั้นคือสมัยนั้นก็มีคำถามเหมือนกันว่าประเทศไทยเนี่ยต้องเลือกเหมือนกันนะตกลงอยากจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นประเทศเกษตรเพราะว่าเกษตรก็อาจจะต้องจัดการน้ำใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานน้ำเพียงพอนะครับดูตัวเลขบางอย่างเนี่ยเช่นพื้นที่เกษตรเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบชลประทานเนี่ยมีเพียงแค่ 9% แค่นั้นเอง oh. เพราะฉะนั้นคือ91เนี่ยขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศครับลงทุนพรวนดินแล้วลงทุนปุ๋ยลงทุนเมล็ดไปแล้วนะครับถ้าฝนไม่มานะครับก็ขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้มันเป็นสิ่งนึงที่เรากลับมาว่าตอนนั้นFDI ถึงเราจะเห็นว่าทำไมรัฐบาลชุดนี้เนี่ยพยายามจะผลักดันเรื่องของ FDI นะครับเพราะว่าสถานการณ์หลายอย่างเช่นเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอาจจะทำให้เรื่องของการเจรจา FTA เนี่ยนะเช่นกับ EU เนี่ยมันโดนเลื่อนออกไปนะครับตอนนี้เขาก็จะพยายามจะกลับมาจะเจรจาเพราะว่าถ้าเราไม่มี FTA นะครับการลงทุนก็มักจะไม่มาเพราะว่าอะไรครับสมมุติว่าเราชักชวนให้เกาหลีมาลงทุนในบ้านเราแล้วเขาอยากจะผลิตของเพื่อไปขายกับ EU
ผลิตของในเมืองไทยแล้วแล้วก็ไปลงไปขายที่ EU ก็เจอกำแพงภาษีครับเพราะฉะนั้นคือเขาไม่มาเขาไปที่ไหนครับเขาไปเวียดนามแทนเขามี FTA กับ EU ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือเนี่ยมันเห็นชัดเจนว่าทำไมหุ้นของเราเนี่ยจะมันจะเสื่อมสภาพเรื่อยๆนะครับตอนนี้ถ้าเราดูตัวเลขอย่างหนึ่งเช่นการลงทุนของภาคเอกชนมันเป็นเพียงแค่ 18% ของ GDP แค่นั้นเองมันแทบจะลงทุนเพื่อชดเชยความเสี่ยงแค่นั้นแล้วมันก็จะสร้างข้อจำกัดว่า GDP เราก็ไม่โตถ้า GDP เราก็ไม่โตรายได้ของเราก็จะไม่โตตามไปรายได้เราไม่โตกำไร EPS ก็จะไม่โตตามไปด้วยโอเคครับถึงเป็นจะสังเกตว่าบริษัทใหญ่ของบ้านเราเนี่ยมักจะไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นเพราะว่าต่างประเทศนะครับก็มีโอกาสที่จะสามารถทำกำไรได้มากขึ้นนั่นเองนะครับไม่มีข้อจำกัดของเศรษฐกิจภายใน77จังหวัดนั่นเองครับผมขอผ่านมาตรงนี้บ้างไม่ถามคงไม่ได้ถามพี่สั้นๆตรงนี้ครับได้นักลงทุนรายย่อยพูดว่าหุ้นไทยเป็นแบบนี้เพราะเจอเรื่องการทุบจากช็อตเซลล์และ naked short sell ซึ่งอย่างหลังนี่คือผิดกฎหมายครับมากน้อยขนาดไหนครับพี่ครับอันนี้ที่เขาก็ชี้แจงนะครับว่าตรวจสอบก็อาจจะไม่เจอนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยคือมันมีจริงไม่จริงนะครับแต่คือก็คงต้องยังก็ต้องเป็นทฤษฎีอย่างหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าช็อตเซลล์บางครั้งมันก็อาจจะทำผ่านฟิวเจอร์สต็อกฟิวเจอร์ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมไม่อาจจะไม่ได้เป็นเอาหุ้นแล้วมาทุบจริงๆแต่การที่ไปช็อตเซลล์ทางตลาดฟิวเจอร์เนี่ยก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถามว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือราคาหุ้นเนี่ยมันควรจะสะท้อนปัจจัยพื้นฐานนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปทุบไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าบริษัทประกาศกำไรออกมาดีๆคนที่ไปช็อตเซลล์ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเริ่มขาดทุนเหมือนกันนะครับเพราะงั้นคือผมว่ามันยังเป็นต้องตอบว่ายังเป็นปริศนาอยู่ครับนะครับครับผมขอสุดท้ายแล้วครับพี่จากสถิติโดยธรรมชาติแล้วปีไหนที่ลงอีกปีหนึ่งจะขึ้นนะครับถ้าผมจำผิดยกเว้นปี94ถึงปี97แค่นั้นเองเป็นไปได้ไหมครับว่าปีหน้าจะปรับตัวขึ้นถ้าจะปรับตัวขึ้นมีปัจจัยอะไรถ้ายังทรงเดิมคิดว่าเป็นเพราะปัจจัยอะไรครับโอเคได้ครับนะครับส่วนใหญ่ก็ปีนี้ขี้เหร่นะครับปีหน้าก็น่าจะขี้เหร่น้อยลงหรือว่าจะหล่อมากขึ้นโอเคนะเพราะว่าโดนทุบมาเยอะแล้วอะไรทำนองนี้นะครับมันคงไม่เพราะหลายคนก็บอก valuation มันต่ำไปแล้วคงไม่ควรจะซวย2ปีซ้อนอะไรทั้งนั้นใช้คำนั้นแล้วกันนะครับก็น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะเราทางทีมเราก็ตั้งหวังความหวังไว้ว่าปีหน้าอย่างน้อยหุ้นเราน่าจะขึ้นมาสัก 7% นะครับก็คือไม่ได้เยอะมากนะครับคือเราต้องมองว่าหุ้นบ้านเราเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นgrowth stock ก็คือว่าหุ้นตลาดหุ้นที่โตหวือหวานะครับเพราะว่ามันสะท้อนเรื่องของปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของเรามันจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆ value stock มากกว่านะครับถึงว่าทำไมผมได้ชี้นำว่าเราควรจะดูหุ้นที่มันมีปันผลมากกว่านะครับเราจะเป็นในบริบทนั้นเงินเฟ้อต่ำดูพวก defensive ดูว่าหุ้นที่มันจ่ายเงินปันผลค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะโอกาสในการที่จะลงทุนเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยเราลงทุนภาคเอกชนลงทุนประมาณ 18% ต่อ GDP แค่นั้นเองครับมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นประเทศอื่นที่เป็นเพียร์เขาลงทุนประมาณไหนครับพี่ผมว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาขึ้น 25% ขึ้นโอ้โหแล้วฮะใช่ๆครับนะครับประเทศที่เจริญแล้วเขายังขึ้น25ขึ้นไปก็ยังเหมือนกับแอคทีฟตลอดเวลาใช่ใช่ครับบ้านเราแค่18เช่นยกตัวอย่างอะไรบ้างครับเรื่องของการค้นคว้าวิจัยต่อ GDP ของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ 0.2% โอเคนะเพราะฉะนั้นคืออันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งว่าทำไมเราต้องชักชวนให้คนมาลงทุนในบ้านเราเพราะว่าเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ค้นคว้าวิจัยเพื่อผลิตสินค้าใหม่ใช่ไหมฮะก็คือเราอยากจะหวังว่าเราจะมียูนิคอร์นแต่ถ้าเราลงทุนเพียงแค่ 0.2% ต่อ GDP เนี่ยมันจะเอายูนิคอร์นที่ไหนมาโอเคนะครับยังไงก็ตามก็เดินหน้าสำหรับปีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่เรน้อยลงครับที่เรน้อยลงขึ้นได้ก็จะดีขึ้นนะครับจะบวก 7% ได้นะยังไงขอบคุณพี่กอบสิทธิ์มากขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณความผันผวนก็เยอะนะครับปัจจัยพื้นฐานก็มีนะครับก็มาดูต่อไปว่าในปี2024นี้ตลาดหุ้นไทยจะเดินหน้าแล้วกลับทิศดูดีขึ้นได้หรือไม่อย่างไรวันนี้เวลาของเศรษฐกิจติดบ้านก็จบลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice